น้ำเค็มเลยเนี่ยก็ทุกอย่างมันต้องประสบการณ์ตรงนะปฏิบัติมาก่อนเนาะแล้วเราก็จะแก้ปัญหาครับแล้วเราก็สู้ชีวิตได้ครับโอ้โหลาเป็นหน้ากองจริงที่ลุงหมอกเดินทางเข้ามาตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เห็นแล้วครับสุดยอดไหมฮะไอ้ที่เพิงที่ล้มเนี่ยกิโลนะ